สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันสำหรับคนรอรักเก่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาความคิดความรู้สึกและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของกันนะคะโอเคเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักคนรอรักเก่านะคะชาวกันเป็นยังไงบ้างชาวกัน3ไม้เท้ารอใครบางคนอยู่ที่เก็บอยู่ในใจนะคะแต่ถามว่าเปิดใจมีคนเข้ามาคุยไหมก็คุยนะคะคุยบ้างอะไรบ้างปลายนะคะแต่ดูเหมือนคนใหม่ๆจะเข้ามาทำให้คุณปวดหัวซะมากกว่านะคะเราก็เลยยังรู้สึกว่ายังจมดิ่งยังเน้นไปที่การรอคนเก่าและการเรารู้สึกว่าเราชัวร์เรารู้สึกว่าเราอย่างน้อยเราก็รู้ว่าคนเก่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างแต่คนใหม่เข้ามาเนี่ยเหมือนมาแบบมาเล่นเกมกับเรามากกว่านะคะต่อไปนะสถานการณ์ความรักของคนรักเก่าคุณเป็นยังไงบ้าง The World 3เหรียญตอนนี้เขามีโอ้เขาค่อนข้างที่จะเฟรนลี่นะคะเฟรนลี่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาแต่ก็ move on ค่อนข้างเร็วนะคะเจ็บจบนะคะเจ็บจบเริ่มใหม่นะคะไปเร็วมากกำลังคุยกับใครบางคนอยู่นะคะอยู่ในจุดของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอารมณ์แบบโสดแต่ฉันก็มีคนคุยอะแต่ว่าอนาคตจะคอมมิตเมนต์ไหมเหมือนตรงนี้มันยังไม่ถึงขั้นขนาดคอมมิตเมนต์นะเหมือนต่างคนก็ต่างมีอิสระในการที่คุณจะคุยกับใครก็ได้ฉันจะคุยกับใครก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนกันว่าโฟกัสที่โอเคฉันศึกษาเกี่ยวกับเธอเป็นยังไงเป็นคนยังไงนิสัยใจคอต่างๆมากกว่านะคะโอเคต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะมิถุนายนเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ7ไม้เท้า Nine of Cups ดูเหมือนอยากจะเข้ามาจีบคุณน่ะอยากจะเข้าหาคุณอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาทักทายติดต่อมาหาคุณนะคะแต่เจนไม่เท้าตรงนี้ก็คืออุปสรรคระหว่างกลางอย่างเช่นระยะทางนะคะการบล็อกกันทางโซเชียลหรือการบล็อกกันทางความรู้สึกอยากจะทักอยากจะโทรอยากจะคุยแต่ไม่กล้านะคะไม่กล้ารอที่จะเขาแบบให้มีความกล้ากว่านี้นะแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์การติดต่อกลับมาเนี่ยค่อนข้างสูงไหมประมาณ 75% ได้นะจากที่ดูนะคะอุปสรรคนั้นดูจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา2ไม้เท้าคิดถึงรอนะคะเขายังเป็นคนที่ถามว่าในที่ความคิดของจักรไพ่นะระหว่างเขาคนเก่าคนนี้กับคนใหม่ที่เข้ามาคนเก่าอ่ะค่อนข้างที่จะถูกใจมากกว่าโดนใจมากกว่านะคะเป็นคนที่โดนสเปคมากกว่านะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการตัดใจเดินออกมาตัดความสัมพันธ์ไปแล้วแต่คนเก่าเรื่องราวของคนเก่าก็ยังทำให้คุณหวั่นไหวใจสั่นอยู่เรื่อยๆเป็นพักๆเป็นช่วงๆนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณนะคะข้อความจากเขานะคะฉันเริ่มจะเข้าใจconnection น่ะเหมือนกับว่าสัญญาณหรือแบบว่าการติดต่อระหว่างคุณกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณหรือความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่นะคะเขาเริ่มจะเข้าใจในจุดนี้ของคุณกับเขาแล้วนะคะฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้อภัยฉันนะคะต่อไปข้อความอะไรอีกโอเคฉันอะจากคุณไปตั้งแต่ที่เห็นว่าคุณอะอยู่กับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทักมาแต่เห็นว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ติดต่อมาดีกว่าไม่คุยดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่านะคะโอเคจริงๆก็คุยได้นะแต่มันเป็นอะไรสักอย่างที่แบบรู้สึกว่าน้อยมั้งเปิดใจให้คนอื่นไปแล้วทั้งที่ตัวเองก็เปิดใจคนอื่นเหมือนกันมันน่าจะแฟร์มากกว่านี้หรือเปล่านะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะกันนะ
judgment emperor นะคะ8 of wands แล้วก็5ถ้วยนะคะจะ move on ก็ move ไม่ได้เต็มที่ move on ไปเจอคนใหม่ก็ดันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปวดหัวนะคะสุดท้ายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยวนกลับมานึกถึงหรือคิดถึงเกี่ยวกับคนเก่าที่อยู่ในใจของเรานะคะแต่เราค่อนข้างจะนิ่งนะไม่ได้มีการ action หรือมีการอะไรเยอะแยะมากมายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคนเก่าตามโซเชียลอะไรต่างๆนะคะส่วนมากนะคือไพ่มันขึ้นมาในลักษณะนี้ต่อไปให้ความรักนะคะ wedding pay attention to the red flags free yourself นะคะถ้าเคยคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะระหว่างคุณกับคนเก่าอะถ้ามีการเคยคุยกันในเรื่องของการแต่งงานต่างๆนะคะเหมือนไพ่บอกว่าอย่าไปโฟกัสตรงนั้นถ้าการกลับมาของเขาจะเป็นลักษณะของการพูดคุยนะคะหรือมีการจีบกันใหม่แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นของการแบบไปได้ไกลขนาดนั้นบางอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีบางอย่างที่เป็นสัญญาณนะคะระหว่างคุณกับเขาสัญญาณเตือนอาจจะมีการแบบมาส่งสตอรี่ส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเห็นชื่อเขาหรือเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาเนี่ยขึ้นมาก็เป็นจุดที่ทำให้เห็นว่า มันเริ่มจะมีสัญญาณบางอย่างแล้วแหละนะโอเคต่อไปนะคะ12ราศีราศีใดมีเกณฑ์จะกลับมาบ้างหรือไพ่เนี่ยอยากจะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณเริ่มกันที่เมษนะคะเมษจะมีเกณฑ์กลับมาไหมมีจิเชียน7เหรียญดูเหมือนตอนนี้เขาจะมีคนคุยค่อนข้างเยอะหลายคนเขายังเก็บคุณเอาไว้ในใจแต่ยังไม่ได้มีรีแอคชั่นหรือมีการตอบสนองอะไรที่จะมีการติดต่อหรือกลับมาเพื่อแก้ไขบางอย่างนะคะแค่เก็บความรู้สึกเก็บเอาไว้คนเดียวนะโอเคต่อไปพฤษภพฤษภจะกลับมาไหมคะเฮลโลแฟน2ถ้วยมีเกณฑ์ที่จะทักทายในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีความรู้สึกดีๆนะคะทักทายความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาคบกับใครบางคนอยู่นะคะมีความสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วนั่นเองแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงมิตรภาพที่ดีให้กับเราอยู่ถึงแม้จะไม่ได้เหมือนเดิมก็ตามนะคะเมถุนนะคะกลับมาไหม The Moon Ace of Pentacles นะคะถ้าดาบมีโอกาสนะคะที่เขาจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนึงเพราะเขาเนี่ยมีการสอบสืบเช็คดูเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่นะคะความเป็นไปต่างๆเกี่ยวกับคุณนะสิ่งที่ผ่านมามันยังติดค้างอยู่ในใจของเขาบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นบางส่วนนะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแก้ไขเขาอยากจะแก้ไขเขาอยากจะเริ่มต้นเคลียร์ให้มันแบบสบายใจกว่านี้นะคะให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยสบายใจกว่านี้ต่อไปกรกฎนะคะกรกฎจะกลับมาไหม3ถ้วย We of Fortune นะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหรือติดต่อมาผ่านคนกลางผ่านตัวกลางหรือผ่านเพื่อนของเราอีกทีนึงผ่านสังคมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบรู้จักเรารู้จักเขาหรือตัวกลางเช่นFacebook นะคะ Instagram อะไรอย่างเงี้ยตามโซเชียลนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มาพูดคุยนะคะจะได้ติดต่อพูดคุยกันนะต่อไปนะคะสิงจะกลับมาไหม3ดาบ9ดาบ9ถ้วยน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจบไม่ค่อยดีจบไม่ค่อยสวยมันยังติดค้างอยู่ในใจยังมีความขุ่นเคืองเจ็บช้ำน้ำใจกันอยู่นะคะต่อไปกันนะคะกันจะกลับมาไหม Strength 5ไม้เท้า9เหรียญดูเหมือนเขาจะยังไม่กลับมานะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะจุกจิกกับเขาเยอะนะคะหรือแบบอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเขานะคะแล้วก็ทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยเขารู้สึกอึดอัดจากที่ผ่านมามีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลต่างๆไม่ค่อยฟังเหตุผลกันและกันมีอีโก้ค่อนข้างจะเยอะทั้งคู่นะคะขิงก็ราค่ะก็แรงจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากกว่านะต่อไปตุลตุลจะกลับมาไหมคะ Chariot King of Cup The Sun Temperance นะคะ Magician ดูเหมือนตัวเขานั้นจะค่อนข้างแบบเดินหน้า move on ไปแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหรื
เปลี่ยนสถานที่ที่อยู่ต่างๆคือค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าชีวิตของเขามีการเปลี่ยนไปนะคะไปข้างหน้าเนาะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวสำหรับเขาต่อไปพิจิก2ดาบนะคะ Nine of WandsTemperance มีโอกาสที่จะติดต่อมานะติดต่อสื่อสารกลับมาหาเรานะคะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองนะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยโอเคต่อไปธนูกลับมาไหมห้าถ้วยนะคะ Ace of WandsQueen of Wandsมีโอกาสนะคะที่เขาจะวนกลับมาหาเราอีกครั้งเป็นลักษณะของการเช็คเรตติ้งมากกว่านะคะเขามีคิดถึงนึกถึงเราบ้างในบางครั้งในช่วงนี้ก็จะนึกถึงเยอะหน่อยแล้วเขารู้สึกว่าเราเนี่ยค่ะที่จะมีเสน่ห์ดูดีขึ้นนะโอเคต่อไปมังกรกลับมาไหมคะ High Princess Judgmentมีแค่เก็บเอาไว้ในใจเก็บความรู้สึกความคิดถึงนะคะแต่ภายนอกคือค่อนข้างที่จะ move on เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะคะกุ้งกลับมาไหมคะ7ถ้วย The Fool หรือจะมีคนคุยเยอะนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยนะคะมาหายนะมาทักทายเหมือนมาแบบอยากจะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีตัวเลือกอยู่เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่อยากจะกลับมาแล้วหรอจะเป็นหนึ่งตัวเลือกหนึ่งของเขาหรืออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองต่อไปมีนกลับมาไหมคะสเตรนนะคะ7ไม้เท้าช่างใจนะคะมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะอยากจะติดต่อมานะแต่ว่าติดแบบว่าอุปสรรคระหว่างการเนี่ยคนรอบข้างที่เขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในการที่จะให้กลับมาหรือคนคุยปัจจุบันที่เขามีอยู่นั่นเองนะคะเพราะเขามีคนคุมอยู่เนาะโอเคคลิปของกันนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ